SALMON PODCAST มันสดอร่อยร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุขนี่คือพอดแคสต์เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัยที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับโรคภัยใครรู้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใครรู้นะครับพบกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์อย่างเช่นเคยแล้วก็พบกับพี่หมอเล็กนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับสวัสดีคุณเอและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมเทปนี้ครับเราจะว่ากันด้วยนะโรคไวรัสตับอักเสบเวลาเราไปตรวจเลือดนะอาจจะเป็นตรวจสุขภาพประจำปีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะมีค่าเนี้ยโผล่มาด้วยแล้วมันก็จะมีอะไรนะตับอักเสบ B ตับอักเสบ C หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มักจะพูดกันติดปากกันแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้สนใจมันแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะไวรัสตับอักเสบมันคือไวรัสติดที่ตับจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีที่มาอะไรยังไงนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคนใกล้ตัวก็เป็นแต่เราก็ไม่เข้าใจมันนะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับงั้นขอเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนตับทำหน้าที่อะไรในร่างกายของเราครับจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยอันดับอันนึงเลยของร่างกายนะครับก็คือโอเคเราทราบว่ามีสมองสำคัญหัวใจสำคัญตับก็สำคัญนะครับตับมีหน้าที่คุณเอกทราบครับมีกี่หน้าที่นะครับตับให้เดาโอ้โหท่านรับเป็นตัวเลขเหมือนกับคอยกัดกรองใช่ไหมน้ำดงน้ำดีอะไรเรารู้อยู่สองสามอย่างอ่ะจริงๆมันมีกี่หน้าที่ประมาณ 4-500 หน้าที่เลยนะครับถ้านับเป็นอย่างๆไปเลยนะครับ หลักๆเอาง่ายๆถ้าเห็นภาพง่ายๆก็เปรียบเสมือนกับถ้าเปรียบเทียบร่างกายเราเหมือนเมืองนึงตับก็ไม่ต่างกับโรงงานไฟฟ้ามีเป็นแหล่งพลังงานให้เรานะครับแล้วก็ไม่ต่างกับเป็นโรงกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยของเสียกำจัดของเสียด้วยใช่ครับมีหน้าที่หลายอย่างเนี่ยขาดไม่ได้เลยครับครับผมแสดงว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะใช่ครับแล้วที่สำคัญตับเรามีแค่ชิ้นเดียวด้วยครับไม่ได้มีแบบเหมือนไตที่มีสองข้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่คุณเอกทราบไหมตับเป็นอวัยวะหนึ่งที่ค่อนข้างจะพิเศษนะครับครับมันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนมันหลังจากความเสียหายได้ก็คือแบ่งตัวเพิ่มได้เหมือนฟื้นฟูได้อวัยวะอื่นเนี่ยเสียแล้วเสียเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับเป็นตับนี่แหละค่อนข้างพิเศษหน่อยอย่างยกตัวอย่างสมมุตินะฮะเกิดคุณเอกผิดพลาดไปกินยาอย่างเช่นพาราเราทราบว่ามีพิษต่อตับกินเยอะเกินไปอาจจะมีเซลล์ตับจำนวนหนึ่งเสียหายไอ้ส่วนที่เสียหายสามารถเจริญขึ้นมาใหม่ได้ถ้าไม่เสียหายเกินมากจนเกินไปนะครับอ๋อเพราะด้วยธรรมชาตินะมันมีอยู่ชิ้นเดียวมันก็เลยมีการฟื้นฟูได้ด้วยตัวของมันเองหัวใจทำไม่ได้ไตทำไม่ได้แต่ตับทำได้แปลกดีเนาะอาจจะนะมันเป็นเรื่องพิศวงนะในร่างกายมนุษย์นะครับแล้วภาวะตับอักเสบเอาตับอักเสบก่อนนะครับตับอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอาการมันจะเป็นยังไงตับอักเสบสาเหตุหลักๆเลยนะครับก็คือจากเชื้อไวรัสนะครับครับแต่ก็มีสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นโรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคกลุ่มเนี้ยก็มีบ้างนะครับทำให้ตับอักเสบเอ๊ะผมเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2ปีผมเคยไปตรวจสุขภาพครับแล้วมันมีไขมันพอกตับครับแล้วหมอบอกผมว่ามันทำมาซึ่งทำให้ตับอักเสบใช่อันนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยนะครับก็คือคนอ้วนก็คือสารเอาง่ายๆสารอื่นที่ไปทำลายตับอย่างเช่นยาก็เป็นนะครับไขมันก็ใช่ถ้ามากจนเกินไปนะครับมันจะก่อตับเกิดการอักเสบแบบอ่อนๆนะครับอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับเชื้อไวรัสนะครับแต่ว่าก็เป็นได้มีหลายสาเหตุแต่ว่าหลักๆที่จะพบได้มากที่สุดก็คือจากเชื้อไวรัสนะครับผมเรียงอย่างนี้ได้ไหมอันนี้คือความรู้ที่คุณหมอเคยบอกผมมาครับแล้วผมจำมาอย่างนี้ไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่านะครับถ้าตับอักเสบจะทำให้เกิดกลายเป็นเนื้อร้ายได้เนื้อร้ายจะนำมาซึ่งเมื่อมันร้ายขึ้นเรื่อยๆไม่มีการจัดการไม่มีการรักษาจะกลายเป็นตับแข็งเมื่อตับแข็งเสร็จมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นมะเร็งตับได้ อย่างนี้ถูกไหมฮะไม่ผิดเลยครับไม่ผิดใช่ไหมมันจะเป็นสเต็ปแบบนั้นจริงๆนะครับครับก็ต้นเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากเชื้อไวรัสที่ว่านะครับก็เดี๋ยวจะพูดกันซึ่งเชื้อไวรัสก่อให้เกิดตับอักเสบสเต็ปต่อไปเป็นตับแข็งได้สเต็ปต่อไปก็เป็นมะเร็งตับได้แต่นะครับมีไวรัสชนิดหนึ่งทำให้เป็นมะเร็งตับได้เลยโดยที่ไม่มีสเต็ปเหล่านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะพูดกันเดี๋ยวก่อนไปผมขอแวะนิดเดียวในไหนพูดถึงตับแข็งแล้วเนี่ยดังนั้นคนที่บอกว่ากินเหล้าเยอะๆและตับแข็งก็คือมันไปรับสารพิษสารเคมีใส่ตับมากจนเกินไปถูกไหมก็คือสารพิษทั้งหลายมันก็สามารถแน่นอนตับมีหน้าที่หนึ่งทำลายสารพิษใช่ไหมครับครับถ้ามากจนเกินไปตับทำลายไม่ไหว
ตับก็จะแย่เอาก็เหมือนกันกินเหล้ามากไปเหล้าก็เป็นสารพิษตับก็ทำลายไม่ไหวตับก็จะเสียได้ครับเนี่ยอันนี้คือสาเหตุนะที่คนบอกว่าโอ๊ยกินเหล้ามากตับแข็งเดี๋ยวเป็นมะเร็งตับนะทั้งเหล้าทั้งบุหรี่นะครับสารพิษทุกอย่างแหละครับตับรับเละเลยครับเออ บุหรี่ด้วยเหรอฮะใช่ครับบุหรี่ก็ทำให้เกิดมะเร็งตับด้วยนะครับบุหรี่ผมคิดว่ามันเป็นแค่ปอดอย่างเดียวนะอ๋อสารพิษมันก็เข้าตับอย่าลืมว่าเวลาสูดเข้าไปก็เข้าเส้นเลือดเลือดก็ไหลเวียนทั่วร่างกายตับก็รับอีกอ่ะทำลายรับเละจริงๆรับเละจริงๆครับขอนอกเรื่องอีกนิดนึงพอดีมันแวบเข้ามาในหัวอย่างนี้ตับในสัตว์ก็หน้าที่คล้ายๆกันอย่างนี้ผมกินตับหมูมันจะดีต่อร่างกายผมไหมฮะคืออาจจะได้พวกกลุ่มวิตามินอะไรนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ช่วยฟื้นฟูตับเราเองครับคนเรื่องกันแล้วมันจะทำให้เหมือนกับเรากินของเสียจากสัตว์ไหมอันนี้ที่ผมถามดูคือการทำลายของเสียของตับมันไม่ใช่เก็บสะสมนะครับมันจะเปลี่ยนแปลรูปของเสียให้อยู่ในรูปที่ขับออกไปได้เช่นขับทางอุจจาระไปได้เป็นต้นคือเป็นที่แปรรูปนั่นแหละไม่ใช่ที่เก็บของเสียนะครับดังนั้นกินตับได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับมันไม่ได้สะสมนะครับสบายใจเมื่อกี้เพิ่งกินมาเอง อ่ะเราเข้ามาเมื่อกี้เราพูดถึงตับอักเสบแล้วเรามาพูดถึงไวรัสตับอักเสบครับพอมันมีคำว่าไวรัสตับอักเสบเพิ่มเข้ามาด้านหน้าคำว่าไวรัสเนี่ยแปลว่าเป็นภาวะที่ตับติดไวรัสถูกไหมครับถูกต้องครับมีเชื้อไวรัสอยู่ไม่กี่ตัวในโลกหรอกนะครับที่สามารถทำให้ตับอักเสบได้นะครับที่มากที่สุดก็ชื่อมันก็บอกไวรัสตับอักเสบมีอยู่ 5-6 สายพันธุ์นะ A B C D E มี G ด้วยเดี๋ยวนี้นะครับไอตัวพวกเนี้ยจะทำให้เกิดตับอักเสบค่อนข้างชัดแต่ก็มีกลุ่มอื่นอย่างเช่นเชื้อไวรัสทั่วไปก็ทำนะครับไวรัสแค่หวัดใหญ่บางประเภทก็ทำนะครับทำให้ตับอักเสบได้นิดหน่อยอาจจะไม่รุนแรงอ๋อ A B C D E คือสายพันธุ์ใช่สายพันธุ์ครับฮะแล้วแต่ละสายพันธุ์มันให้ผลต่างกันไหมฮะเพราะมันเหมือนกับผมมันนึกถึงพวกไข้เลือดออกครับไข้เลือดออกมันก็ไม่รู้สายพันธุ์ไหนอะแต่มันก็เป็นไข้เลือดออกไงแต่อันเนี้ยฮะมันต่างกันไหมคือทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดตับอักเสบจริงแต่ที่แตกต่างคือเลื้อรังหรือไม่เลื้อรังนะครับคือถ้าไม่เลื้อรังก็โอเคเป็นช่วงขนาดนึงไม่เกิน 3-4 เดือนก็หายนั่นก็จบไปแต่เลื้อรังอ่ะคือน่ากลัวเลื้อรังคือค่อยๆเป็นนิดๆหน่อยๆเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับตรงเนี้ยแล้วมันจะพัฒนาการกลายเป็นโรคที่รุนแรงขึ้นได้เช่นตับแข็งหรือไม่ก็เป็นมะเร็งตับได้นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับตับอักเสบเรื้อรังนะครับครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นขึ้นมาเราจะรักษามันยังไงฮะหรือว่าจะมีวัคซีนป้องกันมันไหมครับต้องบอกก่อนว่าแยกประเภทเลยละกันเมื่อกี้มี A B C D E อย่างละมี5ตัวนี้แหละนะครับก็ที่เกิดเรื้อรังแน่ๆคือมี B กับ C นะครับแต่ที่เหลือมันไม่เรื้อรังเราเลยไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรก็ถือว่าอาการไม่เยอะก็คืออาจจะเป็นตัวเหลืองตาเหลืองชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าภูมิคุ้มกันดีๆนะฮะแต่ว่าไอ้ที่เรื้อรังที่เราต้องกังวลคือมี B กับ C เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินหมอหรือว่าบุคลากรสาธารณสุขพูดถึงกันบ่อยก็คือตับอักเสบ B กับ C 2ตัวเออใช่นะเราจะได้ยิน2ชื่อนี้บ่อยตัวอื่นจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ามันไม่ได้เอาง่ายๆมันไม่ซีเรียสอ่ะครับที่ซีเรียสคือ2ตัวนี้อ่ะดังนั้นถ้ามันซีเรียสเราจะรักษามันยังไงฮะคือ1แนวทางการรักษาเนี่ยถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจร่างกายแล้วพบเชื้อจริงนะครับก็บอกว่าแยกก่อน B กับ C นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นข่าวดีของมนุษยชาติว่าไวรัสตับอักเสบ C อ่ะมียารักษาแล้วนะครับตับอักเสบ C นะครับไปถึงสายพันธุ์นี้นะใช่ครับสายพันธุ์ C นะครับดังนั้นถ้าเป็นมันเป็นลักษณะไหนฮะฉีดหรือกินคือเป็นยากินเลยครับยากินเดี๋ยวจะพูดถึงยาตัวนี้อีกนิดนึงนะครับ คือตัวเนี้ยยาตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษมากคือเพิ่งค้นพบไม่นานมานี้นะครับก็ย้อนความไปหน่อยก็คือเราพบไวรัสตับอักเสบ C ยุค80เองไม่นานมานี้20กว่าปีที่แล้วเองครับแล้วเพิ่งแป๊บเดียวนะ 10-20 ปีค้นพบยารักษาแล้วถือว่าเร็วมากนะครับเร็วมากแล้วก็ยาก็สามารถที่จะผ่านการทดลองในมนุษย์ทุกอย่างจนออกมาเป็นยาที่รักษาคนได้ในปัจจุบันเพิ่งออกมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเองนะครับครับแต่มีเกรดนิดนึงคือยาตัวนี้เนี่ยแพงแบบมหาศาลมากคือแทนที่คนทั่วไปจะยินดีกันหมดนะครับที่เรามนุษยชาติจะมียารักษาตับอักเสบ C ได้มียารักษาได้ก็ดีสิกับถูกด่าอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะราคามันแพงตอนที่ออกใหม่ๆนะครับที่ยุโรปอะฮะที่อเมริกาออกใหม่ราคาเท่าไหร่ซามเม็ดหนึ่งคือกินมาละเม็ดเองนะกินกินกี่เม็ดฮะคือส่วนใหญ่คอสหนึ่งแล้วแต่คนไข้แล้วแต่นะครับก็คือ 3-4 เดือนแต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยก็ตีกลมๆสัก100เม็ดอ่ะเผื่อไว้อันนี้เป็นค่ากลางๆหน่อยแล้วกันเม็ดละเท่าไหร่หรอผมให้แพงๆเม็ดละ1,000ได้ไหมคือพันตัวเลขถูกครับแต่ว่าหน่วยผิดนะไม่ใช่บาทนะครับพันดอลลาร์นะครับต่อเม็ดนะใช่ครับเม็ดละ 30,000 ใช่ครับคูณ100 3 ล้านกว่าจะหายถูกต้องครับ
คอร์สนึงเป็นล้านนะครับโอ้ตายแล้วคือผมเข้าใจพี่ป๋อแล้วว่าทำไมโดนด่าใช่คือแทนที่คนทั่วไปจะชื่นชมยินดีนะว่ามียารักษาแล้วแต่โอ้น้อยคนจะเข้าถึงได้อ่ะนี่ต้องมาหาเศรษฐีเท่านั้นใช่ครับนี่คือที่อเมริกายุโรปแต่มีข่าวดีสำหรับพวกเราสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาที่บริษัทยาทั้งหลายก็เข้าใจว่ากำลังพัฒนาแล้วคนส่วนใหญ่ก็ยากจนเขาก็เลยค่อนข้างจะอนุญาตที่จะให้ผลิตโดยบริษัทที่เป็น อย่างเช่นที่จีนอินเดียจะมีบริษัทยาใช่ไหมฮะให้บริษัทเหล่านั้นผลิตให้ได้นะปกติจะมีสิทธิบัตรใช่ไหมฮะ บริษัทอื่นห้ามผลิตนะครับ แต่ว่าช่วงที่ตอนนี้เขาอนุญาตให้ผลิตได้แล้วขายในราคาที่ถูกลงปัจจุบันเราเลยเข้าถึงได้กลุ่มประเทศพวกเรานะครับก็เพราะโดนด่าไงแต่ว่าโดนด่าคงไม่ใช่แต่ว่าฝั่งยุโรปอเมริกาก็ยังแพงอยู่นะครับก็นี่ก็ยากหน่อยถือว่าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นอย่างประเทศไทยเรายาตัวนี้เข้าใจว่ามีใช้แล้วแล้วก็เราไปรักษาได้เราไม่ต้องกลัวนะครับอยากให้ไปตรวจถ้าจะเจอเนี่ยหมอทำการรักษาได้ปกติและที่ว่าลดราคามาแล้วเนี่ยมันถูกลงถึงขั้นขนาดไหนถูกลงเยอะครับเม็ดละพันเหลือสักเม็ดเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าอยู่ในระบบประกันสุขภาพของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เข้าถึงได้หมดนะครับคนประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลสิ่งที่กังวลคืออาจจะฝั่งยุโรปเขานะครับครับครับเมื่อกี้พูดถึงสายพันธุ์ C ไปแล้วถูกไหมเรามาที่สายพันธุ์ B ซึ่งผมว่า B อ่ะได้ยินบ่อยกว่า C อีกนะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยทำไมถึงได้ยินบ่อยเลยไหมเพราะว่าเราพบบ่อยมากกว่าในแถบพวกเราอ๋อเจอเยอะใช่ครับคือพวกเราฝั่งเอเชียนะฮะฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแอฟริกาหลายประเทศจะมีไวรัสตับอักเสบ B พบบ่อยนะครับ ประเทศจีนก็ด้วยนะครับตรงนี้บ่อยกว่า C แต่ว่า C ก็พบได้เยอะเหมือนกันแต่ B จะพบบ่อยกว่าเพราะฉะนั้นก็เราจะพูดถึงบ่อยแต่ก็ C ก็เจอนะครับไม่ใช่ไม่เจอนะครับทั้งคู่แหละอ๋อด้วยความที่ B ฮิตสุดบ่อยกว่านั่นเองแต่เมื่อกี้พี่หมอไม่ได้พูดถึงยารักษาของตับอักเสบ B นี่ใช่มั้ยแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มียารักษาเหรอยารักษาให้หายขาดเนี่ยยังไม่มีตรงๆนะครับคือเรามียาที่เทียบเคียงดีกว่านะครับที่รักษาไวรัสที่สายพันธุ์ใกล้เคียงกันเอามาใช้คู่กับสารตัวนึงแหละที่ใช้รักษาเหมือนเป็นค็อกเทลป่ะเอามาผสมใช่ส่วนใหญ่จะใช้ยาผสมกันแหละครับผมคงไม่พูดในรายละเอียดละกันแต่ว่าประสิทธิภาพในการรักษาคงไม่หายขาดแบบไวรัสตับอักเสบ Cแต่ว่าจะคุมตัวโรคได้ยกง่ายๆเทียบเคียงกับโรค HIV แหละก็คือเราคุมตัวเชื้อไม่ให้เพิ่มจำนวนเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าถ้าปริมาณไวรัสต่ำเนี่ยอัตราการเป็นมะเร็งตับก็จะลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการได้ยาคุมเอาไว้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยครับอ๋อก็แปลว่ามีแค่คุมนะยังไม่รักษาเนาะอาจจะไม่ทำให้เชื้อหายกับ 100% มีอาจจะโชคดีมีบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คุมตัวโรคได้เหมือน HIV ดังนั้นผมขอสรุปอย่างนี้ผมสรุปว่าไวรัสตับอักเสบไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนอาการมันจะเหมือนกันนะก็คือทำให้ตับอักเสบแต่ตัวที่ทำให้เรื้อรังมี B กับ C ถูกต้องครับ C มียารักษาแล้วไม่ต้องห่วง B มีแค่ยาคุมมันไม่ให้มีอาการเท่านั้นคือคุมไม่ให้เชื้อไวรัสเติบโตเยอะแล้วก็ป้องกันในระยะยาวไม่ให้เกิดการอักเสบที่เรื้อรังนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นการคุมตัวโรคแหละก็คล้ายๆกับการรักษาHIVครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพที่ยังไม่เคยตรวจเรื่องไวรัสตับอักเสบนะครับอยากให้ไปตรวจกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันมียาอย่างที่พูดถึงกันแล้วนะครับนะก็โอเคพอรู้พอสังเขปแต่พอพูดว่ามันเป็นไวรัสเนี่ยครับแปลว่ามันต้องติดได้ป่ะติดได้มันต้องติดคนสู่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าไวรัสนี่มันตัวติดต่อง่ายอยู่แล้วถูกไหมล่ะก็อย่างนี้มันติดกันยังไงบีกับซีแล้วกันทั้งคู่การติดคล้ายๆกันก็คือติดจากเลือดเป็นหลักนะครับก็จะมีเพศสัมพันธ์บ้างแต่ว่าเลือดเป็นหลักนะครับครับก็อารมณ์คล้ายๆ HIV จริงๆเนาะคล้ายๆกันทั้งเข็มยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านทางเลือดมีการเสียดสีกันครับแต่ว่าเลือดจะเป็นหลักมากกว่าครับและเห็นบอกว่านะเห็นพี่หมอส่งข้อมูลมาบอกว่าอียิปต์ติดเชื้อมากที่สุดในโลกทำไมต้องเป็นอียิปต์ฮะถึงติดไวรัสตับอักเสบมากที่สุดในโลกตับอักเสบC ติดมากที่สุดในโลกเลยนะครับเหตุผลหลักเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ในอดีตคือก่อนที่ต้องบอกว่าไวรัสตับอักเสบ C เพิ่งพบเมื่อสักยุค80เองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่ามีไวรัสสายพันธุ์นี้อยู่และติดทางเลือดเงี้ยน่ากลัวไหมพอเราไม่รู้ปุ๊บติดทางเลือดมันถึงใช้เข็มร่วมกันก็ติดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอียิปต์มีช่วงหนึ่งในยุค60-70ที่เขามีรณรงค์กันกำจัดพยาธิใบไม้ชนิดนึงแหละที่พบเยอะในแถบนั้นก็จะมียาช่วยรักษาเนี่ยนะครับเขาจะใช้เข็มฉีดยาตัวนี้เข้าไปนะแล้ว
สมัยนั้นเขาไม่เปลี่ยนเข็มนะครับ no. เขาทำกันทั้งประเทศคิดดูคนเป็นล้านๆคนต้องฉีดยาใช้ยาเข็มเนี่ย ใช้ซ้ำๆกันเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเลยติดคนนึงติดก็เลยติดกันหมดสุดท้ายติดเป็นล้านคน คิดเป็นจำนวนเป็น 10% ของประเทศเลยนะครับโอ้เออสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้แต่พอพักหลังๆเรามี HIV ก็ยิ่งรณรงค์กันเข้าไปหนักเข้าไปอีกจริงๆเหตุผลหลักในการเปลี่ยนเข็มอ่ะก็ด้วยไวรัสตับอักเสบเนี่ยเป็นอันนึงอันสำคัญเลยแหละทำให้ทางการแพทย์เนี่ยเราลงว่าต้องเปลี่ยนเข็มทุกครั้งในการฉีดเหมือนตระหนักรู้นะว่ามันอันตรายก่อนที่มี HIV อีกใช่เราเริ่มเปลี่ยนเข็มมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับและอย่างในอดีตเนี่ยรเราไปรักษามันได้ยังไงครเพราะว่าอย่างที่พี่หมอบอกนะว่าไอแบบสายพันธุ์ซีเนี่ย ก็ใช้เวลาคิดค้นกันมานานพอสมควรครับนะประมาณสัก 20-30 ปีเนี่ยนะเอาแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่บอกว่าไอสายโดยเฉพาะสายพันธุ์ซีนะที่เขาเรียกว่าเรื้อรังอาการหนักกว่าอันอื่นแล้วไม่มียารักษาอะไรอย่างเงี้ยทำไงฮะถ้าย้อนไปอดีตเลยเป็นหลักหลายแล้วจริงมีบันทึกเป็นพันปีเลยแหละเรื่องตับอักเสบเพราะว่ามีเรื่องผู้เดียวตัวเหลืองตาเหลืองนะครับแล้วพอดูอาการก็เข้าได้กับตับอักเสบเนี่ยแหละก็สมัยก่อนที่บันทึกกันรักษาแบบเท่าที่เจอได้เลยนะครับก็อย่างเช่นใช้สมุนไพรหรือว่าใช้พวกน้ำผึ้งนะครับแค่นั้นเองก็สรุปก็ไม่ช่วยแหละนะครับไม่ได้ช่วยหรอกก็เพราะถ้าที่เป็นบางคนเป็นระยะสั้นก็หายบางคนก็เสียชีวิตเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เลยเข้าใจว่าบางคนเป็นแล้วหายแล้วกินยานี้เข้าไปแล้วเข้าใจว่ายานี้ช่วยสรุปแล้วคือหายด้วยตัวเขาเองก็มีนะครับซึ่งเข้าใจผิดกันแต่กว่าจะรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากเชื้อไวรัสนี่ปาเข้าไปเนี่ยไม่นานมานี้สัก 3-40 ปีมานี้เองนะครับคือต้องย้อนความนิดนึงมีเกร็ดอันนึงที่เกี่ยวกับข้องกับไวรัสตับอักเสบนี่ด้วยนะครับก็คือย้อนไปก่อนตับอักเสบนะครับตับอักเสบเนี่ยก่อนหน้านี้เราไม่ทราบหรอกนะครับส่วนใหญ่ที่บอกติดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมครับเราไม่ทราบว่าต้นต่อเชื้อไวรัสมีช่วงสงครามโลกนะครับทุกครั้งที่มีสงครามจะพบว่ามีภาวะตับอักเสบได้ขึ้นมาเยอะเลยนะครับช่วงสงครามเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือตั้งแต่สงครามกลางเมืองสหรัฐก็ตามจะพบว่ามีคนไข้ที่เป็นทหารน่ะตัวเหลืองตาเหลืองมากนะครับตรงนั้นเราไม่ทราบสาเหตุเลยยุคนั้นนะครับก็แต่มีคนพยายามวิจัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับพยายามหาสาเหตุให้เจอนะจนพบว่ามันมี2ทางคือ1จากทางเลือด2คือทางอุจจาระนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นที่มาของไวรัสตับอักเสบ A กับ B C เนี่ยแหละนะครับ3ตัวนี้คือต้องย้อนนิดนึงคือไวรัส A ที่เราไม่พูดถึงกันนะมันติดทางเข้าคนไข้อุจจาระมาแล้วก็ติดทางอุจจาระแล้วกินเข้าไปนะครับก็คือน้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดนั่นแหละนะครับนะถ้าภาวะสงครามมันนั้นมันมีโอกาสใช่ฉะนั้นคนที่อยู่หมู่รวมกันทหารน่ะก็จะติดในช่วงนั้นเยอะเพราะว่าโอเคมือไม้ไม่ล้างใช่ไหมก็คือถ้าเกิดตับอักเสบ A จะติดทางอุจจาระก็ยุคนั้นก็คงจะไม่สะอาดหรอกฉะนั้นก็เลยติดกันเยอะฉะนั้นตับอักเสบ A จะติดกันเยอะมากนะครับบางทีใช้ส้วมเป็นส้วมหลุมร่วมกันอะไรยังไม่นับตับอักเสบ C ฝั่งยุโรปจะเจอ C เยอะนะฮะก็ใช้อย่าลืมว่าตอนสงครามมีอะไรก็คือต้องตัดแขนตัดขาใช้มีดใช้อะไรคือตัดกันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็คือติดเชื้อกันระนาวเลยไม่ว่าจะ A หรือ C ก็จะติดกันเยอะมากช่วงสงครามและอย่างณปัจจุบันเนี้ยเอาคนไทยก็พอนะคนไทยเป็นไวรัสตับอักเสบเนี่ยเยอะประมาณไหนฮะที่แบบถึงขั้นไม่ค่อยดีนักอันตรายหน่อยหรือว่าอาการเริ่มเรื้อรังอย่างเงี้ยคนไทยเป็นเยอะไหมคือตัวเลขเข้าใจว่าเยอะนะครับแต่ผมไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเยอะพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นเลยอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ไม่เคยตรวจสุขภาพนะครับอยากให้ไปตรวจเวลาตับอักเสบไม่ว่า B หรือ C ว่ามีไหมนะครับปกติเจาะเลือดตรวจสุขภาพมันจะมีแพทย์นี้อยู่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็จะทราบได้เลยว่าเคยติดเชื้อหรือยังมีเชื้อไหมนะครับซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกก็มีแนวทางการรักษาแล้วครับ คือฟังมันเหมือนกับจะติดยากครับแต่ถ้าบอกว่าผ่านทางสุขอนามัยอุจจาระด้วยเนี่ยมันก็มีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่มันอาจจะบังเอิญเราไปสัมผัสกับคนที่เขาเลอะมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับก็จริงๆไวรัสตับอักเสบปัจจุบันมีวัคซีนแล้วนะครับ B นะครับ B กับมี A ไวรัสตับอักเสบ A กับ B มีทั้งคู่แหละแต่ว่าที่เน้นแค่ฉีดกันคือไวรัสตับอักเสบ B เพราะเป็นไวรัสที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าตับอักเสบ A อาจจะฉีดหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาตรงๆคือถ้าเราสุขภาพดีก็คงจะไม่อันตรายเท่ากับ B นะครับแต่ว่าตับอักเสบ C ไม่มีวัคซีนนะครับแต่มียามียารักษาใช่คือตัวนี้ก็ได้ดีกันคนละแบบอันนึงมีป้องกันซึ่งปัจจุบันเข้าใจว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาได้รับการฉีดไวรัสตับอักเสบ B อยู่แล้วนะครับวัคซีนแต่ว่าคนรุ่นอย่างพวกผมกับคุณเอกอาจจะยังไม่ได้รับบางคนหลายคนเลยนะครับก็อยากให้ไปตรวจกันถ้าไม่มีพบเชื้อก็ไปฉีดวัคซีนกันก็ดีเป็นการป้องกันไว้นะครับ
ช่วงท้ายนี้พี่หมออยากมีอะไรฝากถึงไวรัสตับอักเสบนี่ไหมฮะครับก็อย่างที่เน้นไว้แล้วครับก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้ตรวจสุขภาพถ้าไม่เคยทราบว่ามีตับอักเสบเคยติดเชื้อหรือยังเนี่ยนะครับไวรัสไม่ว่าจะ B หรือ C ก็ตามนะครับก็อยากให้ตรวจกันนะครับเพราะปัจจุบันก็มีแนวทางในการรักษาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราทราบรู้แต่เนิ่นๆแล้วรักษาไปก่อนโอกาสเกิดโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งตับก็จะลดลงนะครับตรงนี้แถมนิดนึงนะครับครับไวรัส B กับ C ต่างกันนิดนึงนะครับคือไวรัส B เนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วโอกาสเป็นมะเร็งตับมันจะอยู่ๆเกิดได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีต้นสายปลายเหตุเลยนะครับก็คือเมื่อกี้พูดคุยกันตอนต้นว่าจะมีตั้งแต่ตับอักเสบรุนแรงจนตับแข็งตับแข็งปุ๊บเป็นมะเร็งเป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ B ไม่อย่างนั้นนะครับตัวมันเองเป็นไวรัสที่ก่อมะเร็งด้วยตัวมันเองเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีอาจจะเกิดมะเร็งตับโดยที่เราไม่รู้ตัวได้โอ้ไม่ต้องรอให้พี่เขาแข็งเลยเนาะไม่จำเป็นครับใบมะเร็งเลยไวรัส B จะค่อนข้างจะมีเฉพาะตัวอย่างนึงคืออย่างนี้แหละอยู่ๆวันดีคืนดีเราไม่ทราบเลยนะครับแล้วเกิดเป็นมะเร็งตับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกท่านไปตรวจกันนะครับไม่ว่าจะ B หรือ C ก็ตามแหละครับมันมีสามารถเวลาเราไปตรวจเนี่ยมันสามารถรู้ได้ไหมครับว่าอักเสบขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเช็คได้ไหมได้ครับก็ตรวจสุขภาพจะมีการตรวจค่าการทำงานของตับอยู่แล้วนะครับว่ามีภาวะอักเสบไหม HG ถูก HGOT GPT ใช่ตัวเลขพันหรือว่าอาจจะเรียกยาวว่า ALT AST พวกนั้นอ่ะเป็นการดูการทำงานของตับถ้าตัวเลขนี้สูงบ่งชี้ว่าอาจจะมีการอักเสบมีความเสี่ยงใช่ว่าคุณจะมีอักเสบอักเสบจากอะไรจากไวรัสจากไขมันพอกตับอย่างที่ผมทำอย่างที่เป็นหรือว่าจากอื่นๆก็ได้ใช่ส่วนใหญ่ก็มาจาก 2-3 สาเหตุนี่แหละนะครับนะแต่อันนี้ผมเพื่อนเติมแล้วกันผมเนี่ยเป็นไขมันพอกตับเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วค่าสูงมากครับโอ้งดอาหารอะไรแป๊บเดียวตอนนี้ค่าปกติเลยมันก็คือเรื่องการกินแล้วก็การออกกำลังกายแป๊บเดียวกลับมาช่วยได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นโรคตับอีกมุมนึงนะที่บางคนอาจจะไม่ได้สนใจมันด้วยซ้ำนะไขมันพอกตับจริงมันเป็นไปได้เพราะว่ามันก็แก้ง่ายๆคืออย่าให้ไขมันในเลือดสูงให้ออกกำลังกายกินอาหารครบ5หมู่กินผักผลไม้เยอะๆหน่อยนะครับก็ช่วยได้เยอะละใช่ครับครับเอาละฮะวันนี้ก็นะทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถฝากกันเอาไว้ได้นะครับในเพจของ Salmon Podcast หรือว่าทางภาพดีทวีสุขก็ได้นะครับวันนี้ผมกับพี่หมอเล็กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโรคภัยใครรู้